ายการเทคโซชินอ่ะเพื่อนทางบ้านนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะพวกเรา4คนเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรน้องตัวสมัยดีกว่าครับสวัสดีครับผมทีเจมิกครับสวัสดีค่ะทีเจแพลวค่ะสวัสดีค่ะทีเจเก่งค่ะสวัสดีครับทีเจเหมาครับใช่แล้วก็อยู่กับพวกเรา4คนแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะคะกับรายการ Tech 14ซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะคอยมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงการ IT ที่แบบโหใหม่เจ๋งแล้วก็สดตลอดและที่สำคัญนะคะมีประโยชน์ต่อวัยรุ่นอย่างเรามากๆเลยซึ่งในช่วงแรกนะครับพวกเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมนวัตกรรมจากทั่วโลกเลยนะครับในช่วง Know It Now นั่นเองครับแล้วเราก็เด็ดแน่นอนเลยใช่แล้วค่ะช่วงที่2ของเรานะคะเป็นช่วงที่เรียกว่า App Stack มันคือช่วงที่เป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันApplication and Adaptค่ะนั่นก็คือเอาแอปพลิเคชันต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นเองโอ้โหนี่ที่มาช่วงนี้เก๋มากเลยช่วงนี้ที่หลายที่คนเขาก็อยากจะดูนะทุกวันนี้ทุกคนอยู่กับแอปพลิเคชันเยอะมากถูกต้องแต่อีกช่วงหนึ่งเก๋ไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือช่วง idea นี่เองไอเดียอะไรไม่ใช่คือเราไม่สามารถนิยามคำไอเดียคำเดียวได้ค่ะเพราะว่าตัวไอตัวเดียวมันก็มีที่มาหลากหลายแล้วใครพูดถึงตัวไอมีไออะไรบ้างมีอะไรบ้างไอบ้าหรือเปล่าไม่ใช่ information อ๋ออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ย information อินดี้ interactive interest อ่ะแล้วตัวดีอ่ะดีตัวดีเหรอคะ device กว่าจะมาประกอบเป็นคำว่า IDEA เนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่รวบรวมเอาเรื่องราวต่างๆจากทั่วโลกรับรองมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้แน่นอนค่ะรวมๆกันก็คำว่า IDEA นั่นเองใช่ไหมครับและสำหรับในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของ True Story ครับเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะโทรศัพท์มือถือเกิดมาได้ยังไงครับการ์ตูนเกิดมาได้ยังไงกระดาษดินสอกว่าจะเป็นดินสอหนึ่งแท่งเกิดมาได้ยังไงในช่วงนี้เราจะเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็น True Story มานำเสนอกันครับเรียกได้ว่ารายการของเราเนี่ยดูจบครบปุ๊บจะได้รับความรู้แล้วก็สาระมากมายเลยสนุกด้วยนะครับสนุกด้วยนึกว่าจะมาแต่บ้ากันอย่างเดียวแต่เรามีความรู้มามอบให้กันนะครับถูกต้องค่ะอ่ะเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะเดี๋ยวเสียเวลากับช่วงแรกของเราคือช่วงน้องนาครับวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันบ้างวันนี้เราไม่มีเรื่องราวเรามีคำถามดีกว่าคำถามก่อนคิดว่าในความคิดของทุกๆคนนะอุปกรณ์หรือว่าของอะไรในบ้านที่มันสกปรกโสโครกเชื้อโรคเยอะที่สุดห้องน้ำอ่ะห้องน้ำว่าถังขยะค่ะจะบอกว่าคำตอบของทุกคนเป็นคำตอบที่ถูกผิดค่ะอ้าวไม่ใช่เหรอคะสิ่งที่สกปรกที่สุดในบ้านคือคีย์บอร์ดเฮ้ยคีย์บอร์ดที่เรานั่งเล่นทุกวันหมายถึงที่เราเล่นคอมพิวเตอร์ทุกวันนี่เหรอครับแต่ผมคีย์บอร์ดผมสะอาดนะผมล้างมือตลอดเลยนะคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเนี่ย 95% ล้างมือกันตลอดมือสะอาดแต่ของที่จับสกปรกอ่ะสรุปคือมือก็สกปรกเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อโรคเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทำความสะอาดคีย์บอร์ดมันก็มีเหมือนกันด้วยอุปกรณ์ที่มันต้องเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดของdeviceตัวนี้โดยเฉพาะมันจะมีคือเราสามารถซื้อได้ค่ะมันจะเป็นเซตอุปกรณ์ทำความสะอาดคือมันจะมีแต่ตัวแปรงที่ใช้ปะตัวผ้าตัวน้ำยาที่เป็นสเปรย์ฉีดพวกนี้สามารถซื้อได้นะแต่รู้หรือเปล่าว่าความสกปรกของคีย์บอร์ดมันมากขนาดไหนไอ้คีย์บอร์ดที่เราใช้ทุกวันเนี้ยสกปรกกว่าฝาชักโครก5เท่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยฝาชักโครกมันสกปรกไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดคีย์บอร์ดก่อนไหมคะฝาชักโครกค่อยเช็ดก็ได้คีย์บอร์ดสกปรกกว่า5เท่าแล้วก็นั่งจิ้มเล่นกันทุกวันโอ้แชททวีตกันมันสุดฤทธิ์เลยเพราะฉะนั้นฝาชักโครกเราก็สามารถไปแบบว่าสแกนได้และอีกอย่างนึงที่สกปรกไม่แพ้กันก็คือมือถือก็เป็นอีกอย่างนึงกันนะที่เราไม่เคยล้างอ่ะแล้วเราแบบเราเอาแนบหน้าเวลาใช้แนบหน้าแล้วเวลาวางก็เอ้ยวางที่พื้นวางที่โต๊ะแกฝากถือหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอันนี้เห็นด้วยนะเปิดใช่พี่เคยเป็นจริงๆขึ้นหน้าอย่างนี้เลยคือมันจะขึ้นมาเป็นรอยอย่างนี้ครับ3จุดนี้ปรากฏว่าคือเดือนนั้นใช้โทรศัพท์อย่างนี้ทั้งเดือนคือเราใช้โทรศัพท์บ่อยมากเราโทรแล้วก็สิวขึ้นไม่ทุกวันพัฒนาแล้วเขารู้จักแล้วมีแอลกอฮอล์แล้วประมาณนั้นต้องเช็ดดูแลความสะอาดบ้างเพราะเขาบอกว่าบางโทรศัพท์นะคะมีเปอร์เซ็นที่ค้นพบว่ามีเชื้ออีโคไลแบคทีเรียที่ทำให้คนป่วยเข้าโรงพยาบาลได้มาอยู่บนมือถือและที่ดูแลเชื้อที่มันอยู่ในใช่ใช่ไหมแล้วเราเอาเชื้ออยู่ในหน้าหน้าด้วยเลยถึงบอกว่าเราไปสแกนชักโครกดีกว่าเอาหน้าสแกนชักโครกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำเสียงรู้สึกว่าสองพอกันแต่มีที่เสียงไวอันนึงมีเสียงไปโรงแรมไหมคะถ้าพูดถึงบ้านเนี่ยเรารู้แล้วว่าคีย์บอร์ดสกปรกถ้าที่โรงแรมคิดว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่สกปรกลมแน่เลยนี่ใครเดินมาใครก็เหยียบใช่ไหมผ่านเท้าคนผิดค่ะอ้าวสิ
ิ่งที่สกปรกมากที่สุดไม่ใช่พรมดีใจอ่ะรู้ฉันตอบถูกก็ตอบถูกแล้วเอาที่ดูพรมเนี่ยเวลาแขกออกห้องไปสักพักเขาก็ซักพรมเขามีการดูแลทำความสะอาดสิ่งที่สกปรกที่สุดและไม่เคยมีการทำความสะอาดนั่นก็คือรีโมทคอนโทรลค่ะเวลาเราไปดูทีวีที่โรงแรมอ่ะหยิบรีโมทมาจิ้มปิ๊บปึ๊บปึ๊บกดกดไปล้านมือแล้วคิดดูโรงแรมหนึ่งโรงแรมเนี่ยรีโมทเขาเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วบางทีเราดูหนังแล้วก็อินแล้วก็กัดโทรศัพท์กัดรีโมทอะไรวะอุ้ยอินไงกัดรีโมทด้วยคือแบบกัดรีโมทไปเนี่ยเพิ่งรู้ว่าหันว่าผมมีเป็นรีโมทนะครับเพื่อนมิกไม่ไหวอะมิกไม่ไหวไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างนี้โอ้จริงเขาวิจัยกันออกมานะคะจากอาริโซนาเขาบอกว่าสิ่งที่สกปรกมากที่สุดก็คือเนี่ยแหละเจ้ารีโมทคอนโทรลเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้อะไรอย่าลืมทำความสะอาดมันเป็นประจำด้วยนะคะเรียกได้ว่าของต่างๆเหล่านี้คือเป็นของที่อยู่รอบตัวเราแล้วใกล้ตัวเรามากที่สุดจนเรามองข้ามไปเลยใช่ครับเพราะวันหนึ่งเขาบอกทำความสะอาดแต่บ้านถูบ้านล้างห้องน้ำแต่ลืมไปว่าของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ทำความสะอาดเลยอุ้ยนี่เก่งไม่เคยทำความสะอาดกันนะพี่สาวไม่ไหวครับคือข้างนี้เพิ่งหายไปจะเอาข้างนี้ต่อไม่ไหวนะจะได้เท่ากันนี่ครับพี่เหมือนตอนนี้คำว่านะเดี๋ยวเราพักโฆษณาก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราบอกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบหุ่นยนต์อย่างแน่นอนเลยตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับแล้วช่วงหน้ามาพบกันในช่วง IDEAครับเพื่อนๆและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะนำเอาไอเดียต่างๆนะครับมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนั่นคือช่วง IDEA ครับแล้ววันนี้นะครับลองเลยว่าเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆผู้ชายที่ชอบเตะบอลครับเพราะช่วงนี้อินอยู่อินช่วงอะไรรู้ป่ะฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรฟุตบอลยูโรไอทีฟุตบอลไอทีแยกกันแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวกันยังไงนี่แหละครับเพื่อนๆคือคำถามที่ทุกคนคงอยากจะทราบว่าฟุตบอลจะเกี่ยวอะไรกับไอทีเดี๋ยวเราจะไปเจอกับนี่เลยครับทีเจปั๊บของเราได้เลยใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าฟุตบอลเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีครับไปเจอกับทีเจปั๊บกันเลยครับIDEA ไอเดียเจ๋งๆเกิดขึ้นได้เสมอครับวันนี้ปั๊บเลยจะเสาะหาสิ่งเจ๋งๆอย่างเช่นหุ่นยนต์มาฝากกันไปดูกันว่า Inspiration หรือแรงบันดาลใจในการทำหุ่นยนต์ตัวนี้คืออะไร Different หุ่นยนต์ตัวนี้จะแตกต่างจากหุ่นยนต์ตัวอื่นยังไงบ้างและ Education นะครับว่าความรู้หรือความชอบที่เขาสะสมมาใช้อะไรบ้างในการทำหุ่นยนต์ตัวนี้และตอนนี้ปั๊บคิดว่าเราไปชมแอคชั่นหรือการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยครับว่าจะเจ๋งขนาดไหนไปกันเลยครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับคนสร้างหุ่นยนต์นะครับก่อนอื่นคงต้องให้แนะนำตัวกันก่อนเลยครับครับสวัสดีครับผมนายวิษณุจุฑารีนะครับสวัสดีครับผมนายธนาวิชิโตครับผมคณิตตุงอดครับผมณรงศักดิ์ธีรสุนทรากุลครับครับและอยากให้แนะนำลูกๆของพี่ๆกันก่อนเลยครับว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละตัวนี่ทำหน้าที่อะไรบ้างครับตัวแรกนะครับตัวนี้ชื่อกะปินะครับจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับตัวสำรองนะฮะตัวนี้ชื่อนิลพัทครับเป็นกองหลังนะฮะเอาไว้ยืนคู่กับประตูนะฮะช่วยบล็อกบอลตัวนี้จะเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะฮะชื่อเคม2นะฮะส่วนตัวนี้ชื่อเลโอนิกนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสีสันในการแข่งวิ่งนะฮะก็คือตัวนี้จะวิ่งแข่งวิ่งมาได้ที่1ส่วนตัวนู้นนะฮะชื่อหนุมานเหมือนชื่อทีมนะครับก็เป็นกองหน้าครับสไตรเกอร์นะฮะครับแล้วพี่นุชทำอะไรบ้างครับก็ส่วนของผมก็มี2 ส่วนหลักๆก็คือส่วนของดีไซน์แมคานิกก็คือพวกโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนดีไซน์แล้วก็พวกสั่งทำแล้วก็ประกอบนะครับอีกส่วนนึงของผมก็คือกระโดดขึ้นไปทำโปรแกรมมิ่งส่วนของพวกไฮเลเวลครับเป็นส่วนของพวกการตัดสินใจของหุ่นยนต์พวก AI อะไรพวกเนี้ยครับการเล่นเกมของหุ่นยนต์นะครับก็คือว่าตัดสินใจเล่นยังไงส่วนผมนี่ดูแลในส่วนโลว์เลเวลครับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันในส่วนนี้มันจะเป็นการแยกออกมาว่าควบคุมว่าให้เดินท่าต่างๆยืนทรงตัวรวมถึงท่าเตะด้วยครับส่วนของผมก็จะแยกออกมาคนเดียวอะไรประมาณนี้ก็คือทำผู้รักษาประตูนะฮะก็แยกออกมาคนเดียวเลยก็คือทำตั้งแต่การคิดการมองครับก็คือทำตัวเดียวก็คือผู้รักษาประตูครับผมก็ทำส่วนของการรับภาพครับว่าพอรับภาพมาแล้วว่าส่วนไหนคือลูกบอลส่วนไหนคือเสาอะไรอย่างเงี้ย
ครับใช่ครับแล้วก็มาส่งต่อให้ทางหนูเขาไปคิดต่อว่าถ้าเจออย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อหลังจากฟอร์มทีมกันได้แล้วเนี่ยไปแข่งขันอะไรมาครับแล้วรางวัลที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นรางวัลอะไรครับผมก็เราก็ไปแข่งขันThailand Humanoid Robot Soccer นะครับปี2012ทั้งหมดกี่ทีมครับที่เข้าการแข่งขันครั้งนี้ก็คือรอบพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเขาจะมีทุนสนับสนุนให้ก่อนก็คือเขาจะคัดเลือกประมาณ 10-11 ทีมสุดท้ายได้ประมาณ11ทีมที่ได้เงินสนับสนุนในรอบแรกไปแล้วก็คือหลังจากนั้นก็คือมาคราวนี้มาแข่งกันจริงแล้วมาแข่งกันรอบคัดเลือก2สายก็คือเพื่อที่จะหา4ทีมไปแข่งในรอบสุดท้ายครับผมท้ายเราก็ได้รางวัลมาสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นของทีมอื่นเนี่ยครับคืออะไรครับทางทีมของเราเนี่ยที่สามารถพัฒนาระบบขึ้นมาได้รวดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้ทางรุ่นพี่ด้วยก็คือเขาพัฒนาระบบมาหลายปีแล้วก็คือในปีนี้เราไม่ได้ใช้ระบบของเขาทั้งหมดแต่เรานำบางส่วนที่เราไม่ได้คิดที่จะพัฒนาเพิ่มแต่เรา คือเราพวกlow level อะไรเนี่ยเราเน้นเบสเดิมของเขาที่มีอยู่ก็คือนำมาใช้ส่วนของ high level ก็คือเราก็นำไม่ได้นำส่วนของที่เป็นของรุ่นพี่มาใช้แต่เรามาคิดกันเองว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันเล่นเกมยังไงครับก็คือส่วนจุดแข็งของเราก็คือเรามีภูมิเรามีของดีอยู่แล้วมีของดีอยู่แล้วเราดึงมาใช้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงกับใช้ทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับแข่งของ World Cup ครับอยู่แล้วครับก็ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราเป็นเด็กเป็นน้องใหม่เนี่ยเราเหมาะสมแค่ไหนที่เราจะขึ้นไปสู่ทีมใหญ่ครับผมเราได้รางวัลชนะเลิศเราต้องไปแข่งอะไรต่อไหมครับก็หลังจากนี้ก็เราก็มีไปต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง World Robo Cup ปี2013คือปีหน้าใช่ไหมปีหน้าครับแสดงว่าหลังจากนี้เรามีเวลาเตรียมตัวอีก1ปีเต็มใช่ครับเป็นแชมป์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยครับเราเป็นตัวแทนของประเทศอีกเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับกับการแบกภาระอันยิ่งใหญ่ไว้ครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างหนักหน่วงกับชีวิตเหมือนกันที่ต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับแต่ก็คิดว่าจะพยายามให้ดีที่สุดนะครับก็จะศึกษาถึงสิ่งที่ต่างประเทศเขามีอยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็พยายามจะตามเขาให้ทันให้ได้ฟังอย่างนี้แล้วป๊อปอยากจะเห็นครับว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวมันทำงานยังไงพอจะโชว์ให้ดูได้ไหมครับก็พอโชว์ได้ครับตามสถานที่ตอนนี้แต่ต้องขอเวลาปรับจูนนิดนึงนะครับมีเรื่องของแสงอยู่ยอดมากเลยหุ่นยนต์ที่เราไปดูเป็นยังไงล่ะได้คำตอบหรือยังนอกจากจะเกี่ยวข้องกันแล้วนะยังต้องเอาใจช่วยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปแข่งกันต่อที่ฮอลแลนด์ด้วยใช่ไหมใช่เลยอินเตอร์มากเด็กชายของเราสมัยนี้เลยครับแล้วถ้าให้เรารู้อีกอย่างนึงค่ะว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความฝันมีจินตนาการแล้วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นมาได้เสมอค่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากคือมีความรู้นี่นะเพื่อนๆความฝันอะไรคะพี่เก่งอยากกินเค้กช็อกโกแลตที่แบบใหญ่เท่าห้องนอนเราอะเราเคยฝันอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าความสนุกนะครับแล้วก็สาระเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าในช่วงหน้านะครับมียังมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนเลยครับในช่วง True Story พักกันสักครู่เดียวครับค่ะสักครู่เดียวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะแหมโอ้โหทำไมเวลามันช่างผ่านไปเร็วขนาดนี้เนี่ยเวลาความสนุกยังก็จะผ่านไปเร็วเสมอแล้วช่วงนี้นั่นคือช่วง True Story นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อนเด็ดเจนทีเจเซอร์ของเราหลับปุ้ยรอเราอยู่เรียบร้อยแล้วเขาจะพาเราไปหาคำตอบเรื่องนึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะแต่อยากรู้เป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสวัสดีค่ะกำลังอ่านหนังสือเพลินๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวขออ่านต่ออีกนึงนะคะแป๊บเดียวใกล้จบแล้ว All the single ladies All the single ladies All the single ladies
แต่เมื่อกี้หลับปุ๋ยอ่านหนังสือการ์ตูนก็อยากรู้แล้วสิว่าที่มาของการ์ตูนมาไงกันนะฮ่าน้องหลับปุ๋ยสงสัยขนาดนี้ Tech for Teens คงต้องหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะคงต้องย้อนกลับไปเริ่มต้นที่ยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่13ช่วงเรเนซองซึ่งการ์ตูนนั้นนะคะก็มีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาเลียนก็คือคำว่าแค่ตัวนะซึ่งนั้นก็แปลว่ากระดาษพื้นใหญ่และในสมัยนั้นก็ยังเป็นงานศิลปะแบบเฟสโกก็คืองานภาพพวกสีน้ำมันนั่นเองโดยเฉพาะผลงานของลีโอนาร์โดดาวินชีแล้วก็ราฟาเอลเนี่ยนะจะมีราคาสูงมากเลยทีเดียวล่ะก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่าภาพของดาวินชีอ่ะแพงมากๆเลยแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าการ์ตูนพวกนี้เกิดมาจากภาพวาดนั่นเองแล้วส่วนหนังสือการ์ตูนที่หลับปุ๋ยอ่านนี่ล่ะมาไงกันนะอ๋อการ์ตูนแบบที่หลับปุ๋ยอ่านเนี่ยที่มีการเดินเรื่องกันเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการใส่คำพูดของตัวการ์ตูนในแต่ละช่องด้วยนั่นน่ะเขาเรียกว่าคอมิกซึ่งการ์ตูนของแต่ละชาติและก็แต่ละพื้นที่ก็มีการพัฒนาแตกต่างกันไปจนเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่กันทุกวันนี้ละค่ะอย่างการ์ตูนของฝรั่งเนี่ยนะเริ่มต้นที่ยุโรปสมัยคริสต์ศตวรรษที่18โดยมีการค้นพบภาพร่างของการ์ตูนของวิลเลียมโฮการ์ดส่วนในปี1843วิทยาสาร Punch ก็ได้ลงการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของจอห์นลีชและก็ถือว่าเป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสืออย่างเป็นทางการอีกด้วยซึ่งในช่วงนั้นเองการ์ตูนเสียดสีทางการเมืองเป็นที่นิยมมากในอังกฤษและก็จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่ทำให้ประเทศอื่นๆอย่างเยอรมันเองจีนก็เริ่มตีพิมพ์หนังสือการ์ตูนลงในสื่อต่างๆเช่นกันเริ่มสนุกแล้วแหละเพราะว่าในปี1884นิตยสารการ์ตูนเรื่องแรกที่ถูกตีพิมพ์ก็คือ Alice Lopper's Half Holiday ในคริสต์ศตวรรษที่20งานการ์ตูนก็เริ่มมีความแตกต่างจากนิยายภาพเรื่อยๆพอช่วงต้นของศตวรรษที่20สหรัฐอเมริกาก็มีการตีพิมพ์การ์ตูนลงในหนังสือพิมพ์แล้วก็รวมเล่มซึ่งจะเน้นแนวค้ำคั้นเป็นหลักส่วนในปี1929ตินผจญภัยการ์ตูนแนวผจญภัยก็ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ของเบลเยียมซึ่งตีพิมพ์ลงสีขาวดำนะในขณะนั้นส่วนการ์ตูนภาพสีก็เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาและ The Funnies ก็จัดว่าเป็นการ์ตูนภาพสีเรื่องแรกอีกด้วยพอช่วงสงครามโลกครั้งที่2คนทั่วโลกก็เริ่มปั่นป่วนสังคมก็เริ่มมีปัญหาซึ่งทำให้มีผลต่องานการ์ตูนในยุคนั้นคราวนี้แหละก็จะเน้นแนวซูเปอร์ฮีโร่อย่างซูเปอร์แมนเป็นต้นและในปัจจุบันการ์ตูนฝรั่งก็เริ่มที่จะมีหลากหลายแนวมากขึ้นเนื้อเรื่องก็เริ่มมีมิติมากขึ้นรวมไปถึงเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งในปี1980ก็มีการให้ทุนการศึกษาในการพัฒนาด้านการ์ตูนอีกด้วยซุปเปอร์ฮีโร่มาแล้วค่ะซุปเปอร์ฮีโร่มาในสมัยสงครามโลกค่ะเพื่อมากู้ชาตินั่นเองและอย่างเนี้ยเห็นไหมคะถ้านับไปนับมานะถ้าซุปเปอร์แมนมีชีวิตอยู่จริงตอนนี้ก็คงแก่มากๆแล้วค่ะตีนกาขึ้นแล้วแต่แล้วอย่างการ์ตูนญี่ปุ่นล่ะคะก่อนที่มีโดราเอมอนขึ้นมาเนี่ยเข้ามากันยังไงนะชอบความน่ารักของการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมล่ะพัฒนาการของการ์ตูนญี่ปุ่นนั้นก็เริ่มหลังซูเปอร์ฮีโร่เกิดแป๊บนึงเองหลังสงครามโลกครั้งที่2มังงะเริ่มพัฒนาให้ทันสมัยแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งมังงะนั้นก็เป็นการนำอุกิโยเอะภาพเขียนแบบญี่ปุ่นที่เน้นความคิดและก็อารมณ์มากกว่าลายเส้นและรูปร่างกับภาพเขียนแบบตะวันตกมารวมกันญี่ปุ่นในขณะนั้นต้องการที่จะพัฒนาไปสู่สังคมใหม่ก็เลยมีการจ้างศิลปะชาวตะวันตกให้เข้ามาสอนศิลปะสไตล์ตะวันตกทางด้านลายเส้นสีหรือว่ารูปร่างซึ่งเป็นส่วนที่ภาพอุกิโยเอะไม่มีนั้นมารวมกันเป็นมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นในปัจจุบันนั่นเองและการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นที่นิยมมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสั่งยกเลิกการคว่ำบาตรสื่อต่างๆหลังจากนั้นเทสุกะโอซามุก็เป็นผู้พัฒนาการ์ตูนแบบญี่ปุ่นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้จนได้รับการขนานนามว่าปรมาจารย์แห่งการ์ตูนญี่ปุ่นและนักเขียนการ์ตูนยุคหลังๆก็ได้พัฒนาแนวคิดเนื้อเรื่อง
แล้วก็ไปสร้างสรรค์จนได้การ์ตูนเรื่องสนุกที่หลายคนชื่นชอบและความนิยมของการ์ตูนญี่ปุ่นก็ได้แพร่กระจายความนิยมไปทั่วเอเชียยุโรปรวมถึงอเมริกาและมีผลทำให้การ์ตูนเรื่องใหม่ๆทางฝั่งตะวันตกก็ได้รับอิทธิพลมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยอย่างเรื่อง Wish เป็นต้นแปลว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่เราก็มารู้ถึงประวัติความเป็นมาของการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็การ์ตูนตะวันตกแล้วนะคะแล้วที่มาของการ์ตูนไทยมายังไงนะตาปุ๋ยว่าต้องมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ตามวัดแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าตาปุ๋ยเคยไปยืนดูเป็นแบบภาพนูนออกมาแบบแล้วก็สวยงามเป็นเรื่องราวด้วยนะตาปุ๋ยว่าต้องใช่แน่ๆเลยตามวัดนี่แหละถูกต้องนะคะที่มาของการ์ตูนไทยก็มาจากงานภาพวาดบนกำแพงตามวัดต่างๆนั่นเองหลังจากที่ไทยเราเริ่มพัฒนาประเทศให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตกการ์ตูนไทยก็เริ่มมีบทบาทที่เป็นรูปภาพประกอบเนื้อเรื่องในนิยายหรือเรียกอีกอย่างก็คือนิยายภาพโดยเฉพาะการ์ตูนการเมืองในปีพ.ศ. 2500ถือว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูของหนังสือการ์ตูนไทยมากที่สุดมีการตีพิมพ์รวมเล่มจากหนังสือพิมพ์และวารสารโดยมีเหมเวชกรและจุกเบี้ยวสกุลเป็นนักเขียนที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นหลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์เป็นการ์ตูนเล่มละบาทซึ่งเป็นแนวสยองขวัญตามด้วยการ์ตูนแก๊กเน้นตลกอย่างขายหัวเราะมหาสนุกหนูจ๋าเบบี้แล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆส่วนการ์ตูนไทยตามแบบสไตล์การ์ตูนญี่ปุ่นนั้นก็เพิ่งจะตื่นตัวได้ไม่กี่สิบปีนี้เองโดยจุดเริ่มต้นมาจากนิตยสารไทยคอมิกและจากจุดนี้เองก็ทำให้การ์ตูนไทยเนี่ยเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนอ่านมากขึ้นในสไตล์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแปลงจากวรรณคดีบุคคลสำคัญโจ The Secret Agent มี13การ์ตูนเสนอมุมมองใหม่ๆอย่างคีชีอิดนายหัวแตงโมรวมไปถึงการ์ตูนดัดแปลงจากพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและคุณทองแดงนั่นเองล่ะจ้าถ้าพูดถึงการ์ตูนไขหัวล้อ กับมหาสนุกนะคะโอ้โหหลับปุ๋ยเนี่ยแฟนพันธุ์แท้เลยอ่านแบบท้องขดท้องแข็งแล้วก็บอกว่าช่วยให้คลายเครียดด้วยค่ะแล้วใครว่านะคะการ์ตูนดูได้เฉพาะเด็กๆหลับปุ๋ยขอเถียงใจขาดอินไม่จริงอย่างเด็ดขาดค่ะเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยไม่มีคำว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นที่นี่เป็นต้นพิพิธภัณฑ์ Bad Cat and Toy Museum Thailand ค่ะที่นี่เกิดจากความชอบเล็กๆน้อยๆนะคะของเจ้าของที่สะสมสิ่งของพวกตุ๊กตาพวกนี้มาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ค่ะมีจำนวนกว่า 50,000 ชิ้นด้วยกันแล้วก็เยอะมากที่สุดในเอเชียด้วยมีแบทแมนกว่า 30,000 ตัวเลยหันไปทางไหนก็มีแต่แบทแมนโอ้โหนี่ขนาดพี่แบทแมนเขายืนนิ่งๆแบบนี้นะคะใจจะละลายดูเท่ขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาขยับได้ขึ้นมานะจะหล่อขนาดไหนเอาเป็นว่าติดตามกันสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวเราปุ๋ยนะคะจะเนรมิตให้พี่แบทแมนตัวนี้นะคะกระดุกกระดิกได้ด้วยแต่ด้วยวิธีไหนติดตามกันสัปดาห์หน้าค่ะส่วนสัปดาห์นี้ขอตัวไปกับพี่แบทแมนก่อนนะกอดเราตัวเป็นๆน้อยจ้ะอุ่นกว่าเหรออุ่นกว่าแล้วอุ่นกว่าตั้งเยอะตรงนี้แน่นๆเลยไขมันป่ะไขมันไม่ใช่ล่ะสุดยอดเลยทีเดียวครับสำหรับ True Story ของเราในวันนี้หลับปุ๋ยก็ได้ไปหาคำตอบมาให้เพื่อนๆกันแล้วครับครับแต่ที่หน้านะเขายังสัญญาว่าจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเพื่อนอีกแต่ในใจร้อนก่อนละกันแหมจะได้จังเลยเวลาของเราหมดแล้วหรอคะเนี่ยใช่แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรายังจะเจอกันแน่นอนในสัปดาห์หน้าครับพร้อมกับความสนุกสนานนะครับแล้วก็สาระดีๆของเรื่องเทคโนโลยีกับคุณในรายการเทคโฟร์ทีวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย